ถึงภาพลักษณ์ของหนูนาเนี่ยจะดูสดใสร่าเริงนะครับแต่ใครจะรู้ว่าก้นบึ้งของหัวใจเนี่ยเธอเป็นลูกกตัญญูรู้คุณพ่อแม่นะครับเพราะว่าล่าสุดเธอซื้อบ้านราคากว่า10ล้านบาทให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยล่ะครับเพราะว่าเหมือนเราตั้งเป้าไว้แล้วคือเหมือนตอนเด็กๆตั้งแต่เด็กๆหนูก็พูดกับคุณแม่ว่าเอ้ยคุณแม่คะโตขึ้นเนี่ยหนูตอนเด็กอย่าซื้อคฤหาสน์ให้แม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนโตก็เงินยังไม่ถึงเอาแค่นี้ก่อนละกันนะแม่นะคุณแม่ดีใจค่ะคุณแม่เดินไปดูบ้านตลอดเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวทำโรงรถนะลูกเดี๋ยวนู่นนั่นนี่เดี๋ยวคุณแม่ปื้มเหมือนเป็นของขวัญให้ซะมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูเหมือนบอกว่าเหมือนเคยบอกไปแล้วว่าหนูอยากจะซื้อให้นะคะก็ตอนนี้ก็พยายามเมคมันนี่อยู่นะคะผู้จัดท่านไหนสนใจนะคะติดต่อได้เห็นหนูนาขยันทำงานเมคมันนี่จนตัวเป็นเกลียวเพื่อซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ขนาดนี้ผู้จัดคนไหนสนใจก็ติดต่อน้องได้เลยนะคะอะไรพี่ครับบอกว่าชอบพ่อ